เอาไปอบกันเลยค่ะแล้วก็ใส่ตู้อบแล้วก็ตั้งเวลาให้มันเป็น7นาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็รอเวลาต่อไปกันเลยค่ะ